คือเพื่อการศึกษา8ชั่วโมงใช่นะเพื่อทำงาน8ชั่วโมงคนทำงานก็ทำงาน8ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเรื่องราวของสันทนาการเล่นเล่นกินเที่ยวว่าไปนะ8ชั่วโมงนะศึกษาหาความรู้ no 8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงก็พักผ่อนก็แบ่งเอาทีนี้จะพักผ่อนยังไงก็เชิญจากพยาศัยแต่ทำงานก็ต้อง8ชั่วโมงนะเป็นหลักเลยเนาะถ้าใครก็ตามจัดสรรเวลาตัวเองได้ลงตัวผมว่าชีวิตมันจะใช้ง่ายขึ้นเยอะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะฮะชีวิตมนุษย์มันไม่สามารถจะอยู่ในกรอบไม่ได้ด้วยทั่วไปประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาสามารถควบคุมได้ครับ นี่นะก็จะจ่ายเงินเป็นทุกวีคสัปดาห์ก็จ่ายทีนึงคือต้องการหมุนเวียนนั่นเองครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจจะดีจะคล่องตัวก็ทำให้เงินมันเคลื่อนที่เร็วๆเนาะเปลี่ยนมือ7วันเปลี่ยนมือที7วันเปลี่ยนมือทีมันก็เป็นโรเตอร์โรเตทกันบ้านเมืองเราเนี่ย1เดือนกว่าจะมุนมาแล้วก็โรงจำนำมันกินหมดใช่ไหมครับโรงจำนำมันไปกินหมดหรืออะไรล่ะก็เรียกนอกระบบมันไปกินหมดเนี่ยต้องจัดกระบวนนี้ใหม่ครับราชการก็เหมือนกันมันออกทุก7วันควบคุมไม่ได้ครับไหนๆจะบอกว่า 4.0 4.0 มันได้แต่ปากหรือเปล่าเอาเข้าจริงก็นั่นๆๆ7วันทางราชการสามารถควบคุมได้ใช่ไหมกับรัฐวิสาหกิจทำให้มันเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปก็พ่อค้าแม่ขายบริษัทห้างร้านก็ทำตามสุดท้ายมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมของการชำระเงินทองเห็นไหมฮะใช่นะผมก็ว่าเข้าท่าดีนะเออให้มันหมุนเวียนให้เร็วขึ้นแค่นี้มันก็จะเหมือนขึ้นบันไดสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จะวันมันน่าจะเป็นไปได้สูงและก็เร็วด้วยนับหนึ่งจากค่าราชการเพราะมันเงินมันมีอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าทำให้บัญชีมันคล่องตัว7วันชำระหนึ่งครั้งตามก็แบบจะไม่ยากอะไรกันของมันไม่ยากอย่าเพิ่งโทรแล้วครับตอนนี้ให้ผมได้ระบายของเสียก่อนระบายของเสียเอาน้ำเสียไปก่อนน้ำดีก็ทีหลังประมาณนั้นนะๆๆเออจะต้องจะให้รักษานะฟังเป็นเนื้อหาสาระกันบ้างหน่อยก็ดีผมว่าเอาขี้แต่ฝุ่นผงใส่สมองใส่หูใส่ตาจะเกิดไปนะประมาณนะประเภทจ้องจะให้ขอความช่วยเหลือนะครับลองฟังก่อนครับมันจะกลายเป็นเชื่อแบบไม่มีที่มาที่ไปโอ้ผมนี่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงใช่ไหมฮะพอเวลาเล่าให้ฟังตรงเนี้ยก็ไปตั้งต้นเลยสิครับให้ผมตั้งต้นให้เร็วมันก็ไม่ใช่ทีใช่ไหมฮะนับหนึ่งราชการจ่ายเงินเดือน
เจ็ดวันจ่ายหนึ่งครั้งเอาสิบวันก็ได้เห็นไหมครับใช่ไหมมันจะไม่มีหนี้นอกระบบใช่หรือเปล่าหรือมันจะไม่มีหนี้ข้างบ้านข้างรั้วเนี่ยใช่ไหมก็เพราะมันจ่ายเงินยาวจนกระทั่งหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งเนี่ยไอรายวันไง พี่ก็เดินเก็บรายวันรายวันกระบวนการแชร์มันก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเสร็จแล้วก็โกงแชร์กันต่อใช่ไหมจะถามว่ากับใครทีเนี่ยสุดท้ายแล้วตัดอย่างมันได้เยอะเลยโอเคนะต่อมาก็รับทำวิสาหกิจมันทำได้เลยที่ว่าใช่นะใช่นะใช่นะราชการก็มีทั้งอะไรส่วนท้องถิ่นด้วยเห็นไหมเงินมันจะได้สัมพัทธ์กันง่ายๆเร็วๆจะให้มาตัดอะไรทำไมโอ้ย 4.0 พูดแต่ปากเอาเข้าจริงอย่างที่ว่าใช่ไหมหรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะนี่ก็คือเรื่องของก็แปลว่าก็ตั้งต้นเรื่องของทางด้านหลักเศรษฐศาสตร์ให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนโดยเร็วโดยการจ่ายเงิน10วันต่อ1ครั้งนะครับดีไหมพี่ถ้าดีก็ยกต่อพยักหน้ามันก็จบถ้าไม่ดีก็นานาทัศนะปะแขนคือถ้าไม่เริ่มที่ใดที่หนึ่งมันไม่มีเลยครับไม่รู้จะขีดเส้นตรงไหนส่วนก็โทษไม่โทษกันมาอย่างนั้นแหละครับในที่สุดก็เหลวเป๋วอีกต่างโอ้ที่ผมพูดเนี่ย73 74แล้วนี่ใช่ไหมฮะโอเคนะเอาละนั่นก็คือผ่านไปในส่วนนั้นนะครับเราไปใช้ดูท่านที่อยู่หน้าจอก็ใครก็ตามที่อยู่ในมีอะไรนะอำนาจวาสนาก็ส่งต่อเข้าไปเออให้กับบุคคลที่เขามีอำนาจวาสนาเนี่ยตัดสินใจดูก็ไม่แค่นั้นทุกวันนี้มันง่ายเข้าธนาคารออกธนาคารเยอะแยะมากมายแค่นี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะพี่นะโอเคจบข่าวกันไปกลับมาถึงคำหนึ่งก็อยากจะสองคำลองใคร่ควรนะครับว่าคำว่ารักมนุษย์สั่งสมความรักกันมาตั้งแต่ไหนแล้วลูกต้องรักแม่แม่ก็ต้องรักลูกพ่อก็รักลูกลูกก็รักพ่อพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่เพื่อนก็รักเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนสั่งสมเป็นความรักกันนะเนาะแฟนก็รักแฟนสามีภรรยาก็รักสามีภรรยาจุดนี้จะเริ่มต้นเลยดีตอนนี้จะเข้ามาสู่สังคมแล้วที่พูดใช่นะลองปรับอารมณ์เอาไว้3ใช่ครับอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยรูปเวทนาเนี่ยคือใจเนี่ยคืออารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกความรู้สึกคือความนึกคิดใช่ไหมครับลองปรับความนึกคิดลองปรับอารมณ์ดูสิครับว่าวางตัวเองเนี่ยไว้3อารมณ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นมนุษย์โลกอันนี้แบ่งกลุ่มเลยฮะมีกันอยู่3กลุ่มเศษดีนะ3กลุ่มกลุ่มละ 30% ทั้งหมดก็ 90% เนาะอีก 10% เนี่ยเอาไว้อีกขั้นตอนหนึ่งไอ้ 10% นี่เป็นมนุษย์ที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองก็แล้วกันเอาไว้นอกกลุ่มไว้หน่อยเพราะว่าเขามีความพิเศษงั้นมนุษย์ทั่วไปมี3อารมณ์ทำให้ได้ครับ1
หนึ่งประเด็นปัญหาถ้าใครสามารถแยกเป็นสามอารมณ์ได้คนนั้นถือว่ายอดมนุษย์เช่นเห็นด้วยหนึ่งอารมณ์เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยอินกับสิ่งนั้นเห็นด้วย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 ชอบ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 แล้วก็รักมันชอบมันจึงรักรักมันจึงชอบเห็นด้วยจึงชอบเห็นด้วยจึงรักเนี่ยเข้าใจไหมกลุ่มรักกลุ่มรักอีกกลุ่มที่สอง 30% เหมือนกันกลุ่มไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็คือไม่รักเนาะคือสุดโต่งทั้งสองขั้วในหนึ่งไปปัญหาอีกขั้วที่สามเนี่ยคือขั้วที่เฉยๆอันนี้ก็30%เฉยๆเฉยๆเฉยๆมันก็แปลว่าไม่รับแล้วก็ไม่เกลียดด้วยเออมันเฉยๆเกลียดก็ไม่เกลียดรับก็ไม่รับก็มันเฉยๆอ่ะเนี่ย 30% คนคนหนึ่งอ่ะจับให้เป็นสามอารมณ์ได้ไหมลองดูนะบางคนมีแต่อารมณ์เดียวโอ้ยฉันเป็นคนตรงฉันเป็นคนซื่อฉันเป็นคนจริงฉันเป็นคนแท้เดินชนต่อคนซื่อคนตรงคนแช่ไอ้โทษคนซื่อคนตรงคนแท้เอาแต่ความจริงรับแต่ความจริงเงื่อนไขอะไรครับไอ้ความจริงของแท้เนี่ยภายใต้เงื่อนไขอะไรส่วนหนึ่งและมากด้วยครับคนประเภทนี้นะเงื่อนไขของการเห็นแก่ตัวส่วนหนึ่งและมากด้วยเออสุดท้ายลงเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้และขาดน้ำใจด้วยนะเห็นไหมพอเวลาแยกย่อยให้ฟังแล้วใครไหมครับอยู่หน้าจอเนี่ยมีไหมครับประเภทที่กำลังพูดถึงนี้รู้เองนะประสบการณ์ตรงท่านมีนะผมก็มีเหมือนกันผมเชื่อผมมากกว่าด้วยจึงพอจะแชร์ได้ทั้ง3กลุ่มที่ว่านะครับเอาละที่บอกว่าเฉยๆเนี่ยคือตัวที่ไม่รักไม่รักก็ไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่รักกลุ่มไม่รักคือเขาไม่เห็นด้วยพอได้ไหมครับกลุ่มเห็นด้วยก็รักนะฮะเต็มไปทั้งตัวแล้วครับสุดตรงมีประมาณ30%ของมนุษย์โลกกี่พันล้านคนก็ลองเข้าสู่กระบวนทัศน์กระบวนความคิดดูสิครับที่ไม่รับไม่เห็นด้วยก็30เหมือนกันในตอนหนึ่งประเด็นปัญหาครับเพราะว่าตอนหนึ่งโจทย์ก็แล้วกันโจทย์ก็คือประเด็นปัญหาโอเคนะกลุ่มที่3ก็เฉยๆเขาไม่เฉยๆเนี่ยก็คือไม่อยู่ในกลุ่มรับไม่อยู่ในกลุ่มเกลียดอย่าอยู่เฉยเฉยๆได้เปลี่ยนนะครับเฉยๆเนี่ยฮะจะเข้าใจทางด้านกลุ่มสุดโต่งทางด้านบวกก็ได้อะสุดโต่งด้านลบก็ได้กลุ่มเฉยๆเนี่ยเขาใช้สองหูได้นะสุดโต่งหนึ่งหูเดียวฟังข้างเดียวตัดสินเลยนะนะพอไหวไหมครับเอาไว้นะลองทำอารมณ์ให้เป็นบุคคลเฉยๆใช้สองหูเป็นประโยชน์หูห้างข้างเห็นด้วยชอบกับไม่เห็นด้วยไม่ชอบเห็นด้วยคือรักไม่เห็นด้วยคือเกลียดใช่นะใช่นะกลุ่มเฉยๆคื
ไม่รักไม่เกลียดเข้าใจไหมทั้งหมดกลุ่มละ 30% กลุ่มที่ทำใจไม่รักไม่เกลียดนั่นนะกลุ่มนั้นถือว่าอยู่ในความเป็นยอดมนุษย์เฉยๆในภาษาทางด้านพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอุเบกขาแน่นอนนะคนจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมันต้องมีคำว่าเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาจึงจะเข้าใจได้ดีมีไหมครับในใจท่านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาใจได้และเป็นกลุ่มที่มีน้ำใจเสมอให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกศาสนาไม่เลือกความเชื่อเอามนุษย์เป็นตัวตั้งเป็นตัวยืนเห็นไหมครับกลุ่มเฉยๆเลยอะไรก็ได้เพื่อนไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่ขัดขาใครไม่เตะตัดขาใครไม่กลั่นไม่แกล้งใครนะฮะกลุ่มกลางๆนี่ไปได้ทุกนะเข้าหมู่กาก็เป็นกาได้เข้าหมู่หงก็เป็นหงได้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครไม่ตั้งต้นการขัดแย้งโอเคไหมในหนึ่งก็บอกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับกลุ่มรักกลุ่มจะมีปัญหากลุ่มเกลียดก็จะมีปัญหากลุ่มเฉยๆเป็นกลุ่มที่ไม่มีปัญหารู้ปัญหาแต่ที่สุดแล้วก็จะไม่มีปัญหาไหวไหมครับเนี่ยครับใครสักคนหนึ่งทำอารมณ์ให้เป็นสามอารมณ์ไม่ได้และประมวลเสร็จทุกอย่างสามอารมณ์เรียบร้อยไอ้ 10% ที่เหลือนั่นครับบอกว่าเหนือปัญหาใดๆเหนือกว่าปัญหากลุ่ม 10% นี่ก็คือกลุ่มที่เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมนะกลุ่ม 10% เนี่ยฮะก็แต่มันเป็นสัก4ส่วนได้มั้ยล่ะส่วนที่1ก็เรียกว่าโสดาบันอย่างเงี้ยกลุ่มขั้นต่อไปก็สกิทาคามีนะต่อไปก็อนาคามีกลุ่มบรรลุธรรมก็แล้วกันกลุ่มเข้าถึงพระธรรมกลุ่มบรรลุธรรมกลุ่มเข้าถึงพระเจ้ากลุ่มเข้าถึงพระเจ้า 10% ที่ว่านะครับกลุ่มไปนั่งนอนหนุนตักพระเจ้าโอเคไหม กลุ่มเข้าถึงพระธรรมไปนั่งนอนหนุนตักพระธรรมตรงกับคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นเข้าไปนั่งนอนหนุนตักพระตถาคตนี่เข้าถึงนะครับเข้าถึงพระธรรมโอเคนะโอเคนะส่วนคำที่เคยได้ยินในตลาดสดตลาดแห้งก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตกลับกันผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมไอ้คำว่าธรรมคำเดียวมันคืออะไรธรรมชาติหรือพระธรรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาแปลทีนี้ธรรมนี่ครับตลาดสดตลาดแห้งนี่มีเยอะก็ว่าจะธรรมคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติถ้าธรรมคืออะไรทีนี้เอาไว้ที่ไหนพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นแหละครับพระธรรมเอาไว้ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมเนี้ยคำว่าพระธรรมคำเดียวนี่นะครับมีมนุษย์สี่ผมจะเข้าไปถึงนั้นคือ1โสดา2สกิทา3อนาคา4พระอรหันต์ครับเข้าถึงพระธรรมตรงนี้นะโสดาเข้าถึง 25% สกิทาเข้าถึง 50% อนาคตเข้าถึง 75% ปั๊บอรหันต์เข้าไปถึง 100% โอเคนะลองไข้ควรดูครับมนุษย์โลกวันนี้ผมว่านะคนเข้าถึงพระเจ้าพระเจ้ารวมแล้วหลงจมแล้วคล้าเลย 10% จะเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็อยู่ใน 10% นั้นนะโอเคนะหรือเข้าถึงพระเจ้าที่แต่ละศาสนาพูดถึงก็
็อยู่ใน 10% นั่นแหละครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่เหนือปัญหาอย่างพวกปัญหาก็3กลุ่มที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้2กลุ่มไอ้ผิดถูกชั่วดีนี่นะครับไอ้พวกรักพ่อรักเนี่ยยั่วยั่วยั่วกับคำว่ารักรักในอ้อมกอดโอ้ยสารพัดที่ก็จะว่ากันอ้อมกอดถอยมาอ้อมกอดครับรู้ไหมคำว่ารักต่อไปคำว่ารักกับคำว่าเกลียดเนี่ยมันตรงข้ามกันไม่รักไม่เกลียดมันอยู่ตรงกลางระหว่างสองคำถามไม่ได้เลยจะเลือกอะไรครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเลือกอะไรไม่จะเลือกอะไรก็ใส่เข้าไปนั่นไงจะเลือกคำว่ารักหรือว่าจะเลือกคำว่าไม่เกลียดเพราะคำว่ารักกับคำว่าเกลียดอยู่ตรงข้ามกันถ้าไม่เกลียดอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เกลียดถ้าเป็นผมเลือกนะผมไม่รักเลยเพราะจากคำว่ารักมันจะมีคำว่าหลงมีคำว่าโลภมีคำว่าโกรธและจะมีคำว่าเกลียดและจะมีคำว่าทะเลาะวิวาทตบตีเข่นฆ่ากันและกันมันมาจากคำว่ารักคำเดียวเนี่ยโอเคนะกลับคอมมอนเซนส์ลองเป็นไม่เกลียดครับเห็นไหมฮะรักมันแค่ไมโครนิดเดียวเองครับคนสองคนรักกันสามีภรรยารักกันและคนอื่นนะในโลกใบนี้คนสองคนรักกันเท่านั้นฉันกับเธอรักกันสองคนเท่านั้นมันจะกลายเป็นถึงไม่พูดก็เป็นลักษณะเกลียดเพราะว่าตัวคอมมอนมันบอกเองถ้าหากว่าเริ่มต้นจากคำว่าไม่เกลียดไม่เกลียดกันทั้งโลกแล้วเราสองคนก็ไม่เกลียดกันแล้วก็ตามด้วยไม่รังเกียจซึ่งกันและกันด้วยเห็นไหมดีไหมครับเอาคำว่ารักทิ้งทะเลไปเอาคำว่าไม่เกลียดและไม่รังเกียจซึ่งกันและกันผมว่าเหนือกว่าความรักมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้นะฮะที่บอกว่ามนุษย์มักจะคิดเองไม่ได้ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นลุงออกก็เลยใช้โอกาสนี้นะฮะแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แชร์ความคิดเห็นไหมทั้ง3กลุ่มนะพี่ชอบก็รักไม่ชอบก็เกลียดเข้าใจไหมไม่ชอบไม่รักก็คือไม่เกลียดได้3กลุ่มเพราะฉะนั้น 10% ที่เหลือนะฮะเขาจะวิเคราะห์ได้หมดทั้ง3กลุ่มสบายเข้าใจมั้ยก็ที่สุดผลที่สุดแล้วพัฒนาตนให้เข้าไปอยู่ใน 10% ที่พูดถึงเมื่อกี้ให้ได้ครับแล้วสันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งทางมืดและทางสว่างนะแล้วทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งแนวตั้งแนวรากก็จะใช้ชีวิตร่างกายได้อย่างง่ายดายหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็ไม่ร้อนก็อาบน้ำไม่ร้อนก็ไม่ต้องไปอาบมันเปลืองอย่างผมเนี่ยผมไม่ร้อนผมก็ไม่อาบ3วันผมก็อยู่ได้ อะไรทำนองนั้นล่ะพี่ ดีไหมล่ะง่ายเนาะลองเอาความง่ายๆมาใช้ในชีวิตประจำวันสิครับทำไมจะเอาแต่ความยุ่งยากมากมายมหาศาลเอามากองไว้ทำไมมากมายนักสมองไม่มีที่เก็บเลยเสร็จแล้วก็มาโรคปวดหัวอีกโอ้ปวดหัวปวดเทศมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนทีนึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นั่นสรุปเลยไฮไลท์ของวันนี้คือเรารักกับก็ไม่เกลียดรักกับไม่เกลียดเลือกอะไรในตัวตนที่เป็นคนหรือมนุษย์ในสังคมเห็นไหมครับเอามาใช้ลองดูครับทำมาค่อยควรดูคนละนิดหน่อยนะครับเอาล่ะกลับมาคำว่ารักไม่รักเนี่ยผมว่าคนเราเนี่ยคิดถึง
แค่คิดถึงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่ารักนะความคิดถึงเนี่ยความคิดถึงเนี่ยผมว่ามันเป็นเพราะความรักมันเข้มข้นนะแต่ถ้าถามว่าคำว่าคิดถึงเนี่ยดูว่ามันอยู่ปลายแถวนั่นนะครับแต่มันมีพลังนะคิดถึงกันและกันคิดถึงกันและกันก็คือใจเนี่ยครับคำว่ารักมันเป็นเรื่องของกายกรรมมากเกินไปออกมาในรูปของคำว่าการกระทำมากเกินไปมาโอ้มากอดมาจูบมารูปมาคลำนู่นนี่นั่นคำว่ารักแต่คำว่าคิดถึงคิดถึงถึงแม้จะแผ่วบางเบานะฮะแต่มีความหมายเยอะโทษทีถึงจะมีความแผ่วเบาบางแต่มันเนียนนะฮะในถ้าวิเคราะห์ในเชิงอารมณ์แล้วก็คิดถึงคิดถึงใช่ไหมคิดถึงคุณงามความดีเห็นไหมครับแล้วจะไม่จบมันจะไปตลอดชีวิตเลยคิดถึงความคุณงามความดีของเขาของเราของท่านของใครก็ตามที่ที่เขาทำอะไรกับเราเราทำอะไรกับเขานั้นหนึ่งวันหนึ่งเวลานั้นความคุณงามความดีนะครับมันจะซึมซับกันไปจนทั้งสิ้นอายุไขแต่ความรักไม่ใช่นะฮะยังไงก็ไม่ใช่ความรักผมตีแตกตัดตกเลยคุณงามความดีนะครับทำให้มนุษย์คิดถึงกันกันครับทีนี้สำหรับบุคคลที่มี 10% ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือพัฒนาการเข้าสู่พระธรรมที่เจ้าให้กับชาวโลกหรือพัฒนาการเข้าสู่พระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงเพียงแค่นายกคิดถึงบุคคลที่อยู่ใน 10% ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคิดถึงคิดถึงแล้วส่วน 10% คิดย้อนกลับปุ๊บได้รับอานิสงส์ทันทีนี่เพราะว่าส่วน 10% เขาจะพัฒนาทางด้านจิตได้พัฒนาด้านจิตได้นะฮะไอ้ชนที่พัฒนาด้านใจคือกลุ่มที่ไม่เกลียดเนี่ยวางเฉยพัฒนาใจได้ส่วนคำว่ารักกับเกลียดเนี่ยคนออกมาทางกาภาคการแสดงมากเกินไปคือกิจกรรมหนักไปหน่อยเห็นไหมครับแอคมากไปหน่อยแอคทิวิตี้แอคชั่นมากไปหน่อยหรือเรีแอคชั่นจะเร็วไปหน่อยนะโปรดใครควรครับของฝากจากลุงออกวันนี้แล้วดีไหมพี่อ้าวขออนุญาตดูหน้าจออ่ะต่อไปนี้เอาใครจะปวดหัวตัวร้อนใดๆดูสิคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรผมนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์นี้มันเป็นค่าคงที่นะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ถ้าของพี่คนไหนเข้าถึงเอามาใช้ได้ถ้าบอกว่าลุงหมอเข้าถึงเอามาใช้ได้แบบ vibration แบบคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เจ็บปวดเนื้อตัวในขณะนี้เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะโทรศัพท์บอกเพื่อนฝูงก็ได้ในร้อนโทรศัพท์มายังรายการนี้เลยอย่างเงี้ย02 985 98 86นะกำลังบริการอยู่ผ่านจอเนี่ยครับว่าลุงออกคิดและพูดชนนี้มีความสามารถอะไรนะครับผมนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะอยู่ในทุกสรรพสิ่งครับอยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละแต่ใครก็ได้กี่หมื่นกี่แสนคนก็ขณะนี้ก็อยู่ตัวท่านมีแน่นอนนะครับแล้วเวลาทำไมมันถึงเจ็บปวดนู่นนี่นั่นหรือในหนึ่งเขาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคนั่นลูกนี่คือเขาว่าผมจะบอกเลยว่านั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวตนของท่านมากไปหน่อยนึงมากเกินไปมันก็เลยทำให้ร่างกายเจ็บปวดรวดร้าวออกมานะครับแล้วผมก็ชวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงหลวงเจ้าตาลาบมนต์ขอนแก่นนะคะโอ้ยว่ามาครับให้ท่านลุงช่วยเรื่องหูประกาศหูเสื่อมข้างขาเจ้าค่ะวันนี้ซื้อสมอนท็อปมาแล้วเจ้าค่ะโอ้โหซื้อมากี่ตังค์300 บาทเจ้าค่ะโอ้ยถูกเนาะ เอาเลยเสียบเลยรูหู
เสียบเรียบร้อยเจ้าค่ะงั้นก็ฟังเสียงกะละมังตกจากที่สูงได้แล้วจ้า3 2อย่าลืมหายใจเด้อมือสองข้างอย่าปล่อยไว้เฉยนิ้วมือกดขมับข้างหูนะฮะรวบไปยังท้ายทอยเนี่ยมือสองข้างมันใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้แหละฟังเสียงด้วยนวดหัวตัวเองด้วยสมมติยิ่งขมับข้างหูนะครับนี่เนี่ยกำปั้นทุบท้ายทอยปึ๊ก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 โอ่งมือทุบหน้าผากตึ้งตึ้งตังตึ้งตึ้งตังแล้วก็เอาสะบอนท่อบอกซิหูโปร่งโล่งและหรือเบาบ้างบ้างแล้วหรือยังครับโล่งโล่งขึ้นก็ค่ะโล่งขึ้นก็ค่ะแต่ว่ายังมีเสียงดังอยู่นิดนึงแต่ว่าความโล่งโล่งก็ค่ะก็แปลว่าได้ผลเนาะได้ผลเนาะถามว่ามันมีปวดหัวแบบลึกๆไหมครับไม่เจ้าค่ะไม่ปวดก็แค่หูอื้อธรรมดานี่เองน้ำเข้าหูแล้วเข้าหูก็ไม่รู้เนาะเป็นหมอไปเช็คโน่นเช็คนี่สารพัดเช็คประสาทหูเสื่อมแล้วก็ดังวี่วี่ตลอดแล้วหูไม่ได้ยินเลยข้างขวาเหมือนคนท่าใหญ่เลยนะคนเรียกเจ้าค่ะเหรอค่ะมันเป็นมานานแล้วหรือยังครับผมมาเกือบ10 ปีแล้วค่ะโอ้ยยา10ปีกับไม่ถึง10นาทีเมื่อกี้เนี่ยเนาะคิดว่าได้ผลไหมล่ะได้เนาะคิดว่าได้ผลนะว่าได้ผลครับคิดว่าได้ผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประเมินตัวเองให้ได้10เจ้าค่ะเท่าไหร่นะ70%เจ้าค่ะ70เหรอพูดชัดๆกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ70%โอ้โหอะไรมันจะวิจิตพิสดารขนาดฉันแล้วลุงออกลุงออกโอ้โหของแค่นี้เป็นมาตั้ง10ปีเนาะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ดีขึ้นจนสามารถเจ้าตัวประเมินตัวเองได้ถึง 70% แต่เวลาไปหาหมอหาหมอเขาบอกว่าประสาทเสื่อมแล้วก็ไม่รู้เนาะเสือห้ามขับรถแต่ต้องขับเยอะแต่จำเป็นเออโอ้โหเสียงชัดแล้วเนี่ยโปร่งแล้วผมว่ามัน89เสร็จแล้วมั้งโอเคเอาเป็นว่าสิบปากว่าไหมเมื่อกี้หนูเอาสมอนท็อปฟังอีกข้างซ้ายเดี๋ยวฟังข้างขวากันท่านลงพูดเออยังไม่ยืนแต่ว่าก็เบาไอ้ตัวเสียงดังๆมันเบาลงใช่ไหมเออโอเคก็แปลว่ามันคมชัดขึ้นนะไอ้ที่ผ่านมานึกซะว่าเขาว่ากันแล้วกันนะแต่เราว่า 70% ที่ได้เดี๋ยวนี้มันก็โอเนาะใช่ค่ะโอเคนะแล้ววันที่17เจอกันเนาะไปเจอกันจ้ะโอเคพี่สาวไปด้วยเป็นเพื่อนกันครับผมนะกับขอให้คนจองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาละหนึ่งก็คือบทบาทหนึ่งเสียงพลังงานตกจากที่สูงทั่วเสียงกะละมังผมใช้คำว่าเสียงกะละมังของดวงหอกตกจากที่สูงสูงเท่าไรไม่รู้รู้แต่ว่านั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหมอครับสามารถที่จะไปในระดับทั้งหมดท่านที่อยู่หน้าจออย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อเพราะว่าท่านไม่ใช่คุณ
ชื่ออะไรเมื่อกี้นี่อะไรตาตาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแม้ว่าท่านจะมีตาเห็นก็สู้สัมผัสตรงไม่ได้สัมผัสตรงเมื่อกี้นี่แค่ผ่านโทรศัพท์ถ้าเจอสองมือเปล่าตรงๆแบบทัชชิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นให้ได้มากกว่านี้มันมาถึงยุคท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เราที่ถึงยุคเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ต่อไปนี้เนี่ยจะอยู่ยากมากนะอยู่ยากเหลือเกินครับอยู่แบบแร้นแค้นอยู่แบบกระวนกระวายเพราะคลื่นนะคลื่นมือถือมือถอยเนี่ย 4G 5G นะครับมันเร่งมันเร้าอยู่เวลานี้ผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆเข้าใจในทางลึกจนกระทั่งไม่มีคลื่นนะตัวที่ไม่มีคลื่นนี่คือพลังงานที่มันย้อนกลับคืนมาให้นะเอาชนะคลื่นได้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะได้อยู่ด้วยกันเป็นแพ็กเกจเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะไม่งั้นจะถูกธรรมชาติเรื่องงานนะวิทยาศาสตร์เป็นตัวแรกปฏิกิริยาธรรมชาติมันแปรปรวนทุกวันเออาร์ก็เป็นธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนพอลมหนาวขึ้นมาหน่อยก็มาจากจีนความกดอากาศสูงมาจากจีนผม74ปีแล้วก็ได้ยินพวกนี้มาตลอดพอเวลาหนาวขึ้นมาหน่อยความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนโอ้ยไม่ต้องมันมาจากขั้วโลกเหนือนะมาเนี่ยก็ช่างมันเถอะลมตะวันออกเฉียงเหนือพูดเถื่อนจ้าพอได้ยินกันมาเยอะแล้วแน่ๆคือปรับตัวให้ได้ครับapply ให้ได้กับความกดความแบนความชุดของอากาศของผมว่าผมปรับตัวได้กันค่อนข้างเยอะนะเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวที่ไปลุยหิมะกันเนี่ยกันเป็นเรื่องกันนะนะจะเป็นฝนเลยจะเป็นแดดจ้าเลยสามฤดูกาลสามบทบาทลีลาเนี่ยลงหงอกลุยมาเลยจ้าจึงรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดผ่านประสบการณ์ตรงที่แท้จริงโอเคไหมรู้แจ้งรู้จริงรู้มากทั้งหมดโดยการผ่านประสบการณ์ตรงจริงๆทำกับมือคุกคลีตีมงจะกับตัวตนที่แท้จริงจึงได้รวบรวมประสบการณ์ตรงเหล่านั้นมาเล่าสู่ท่านฟังหน้าจอลองพิจารณาใคร่ควรดูผมไม่เคยใช้ตำราเล่มไหนนะครับท่านไม่ว่าอ้างถึงตำราเล่มไหนนะทุกวันนี้ผมยังย้อนแย้งผมตกเกิดจากแม่หรือผมย้อนไม่ใช่นะฮะมันจะเกิดเมฆตามคำการเรียนมาน้ำละอาสดละเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปขึ้นที่สูงอากาศเย็นก่อตัวกันเป็นกลุ่มตกมาเป็นฝนอยู่แค่นั้นกี่ปีกี่ชาติอยู่ตรงไหนผมพิษหมดนี่เห็นไหมล่ะเอาไว้ลุงหมอจะเขียนหนังสือให้อ่านตรงนี้และจะรู้ว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเป็นยังไงพลังงานวัสดุมันเป็นยังไงมันก่อตัวยังไงมันเริ่มยังไงผมรู้แม้กระทั่งการก่อตัวของคำว่าอิทัปปัจจยตาด้วยของสองสิ่งเกิดเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเห็นไหมฮะก็คือภาวะของคำว่าอิทัปปัจจยตานั่นเข้าใจไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นราคาคุยความจริงเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะฮะซึ่งไม่เคยได้ยินพวกนี้มาก่อนก็ออกจากปากลูกหมอก็แล้วกันมันง่ายดีมันมีตัวตนบุคคลพูดถึงอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉันไม่ใช่เอาเขาอะไรเนี่ยเอาเราเนี่ยครับเอาเราก็แปลว่าท่านกับผมนะเลิกพูดกับว่าเขาเรารู้มาจากเขาเยอะแยะรู้มาจากตำราที่เขาเขียนรู้จากคนเขาพูดเขาเล่ามาบัดนี้เราท่านอยู่หน้าจอกับผมเนี่ยคำว่าเราอย่างไรมาถึงยุคของเราแล้วนะโอเคไหมยุคนี้นะฮะลุงออก pure energy in us ก็แปลว่าอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมเห็นไหมเพราะนั้น
คนที่โทรมาเมื่อกี้นี้เขามีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวตนอยู่มันเร็วไงครับมันทำงานได้เร็วมากเรื่องเหล่านี้และมีผลทางด้านสมองเยอะมากครับโอเคไหมขอต้อนรับทุกท่านครับในหน้าจอนี่มีทั้งหมด52พระองค์นะครับกดมาก็ถึง52พระองค์นะคุณเมตตาครับโอเคครับเมื่อกี้คุณเมตตาเนาะน้ำฝนละลายอาวุธชีวภาพได้ไหมน้ำฝนละลายอาวุธชีวภาพได้ไหมฟังให้ดีนะครับอาวุธชีวภาพชีวะคือชีวิตนะตัวนี้จะมีอายุยืดยาวยืนนานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพราะในการที่จะทำให้เกิดชีวิตได้นี่ก็จะเลี้ยงอยู่ในอุณหภูมิเท่าใดสมมติว่าถ้าหากว่าเป็นอากาศที่ทั่วไปนอกนะฮะมันก็คงจะไม่ค่อยจะมีผลเพราะอากาศภายในมันควบคุมไม่ได้นะครับแต่อากาศภายในอาคารบ้านเรือนเนี่ยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ในฮอลใหญ่ๆอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือในโรงหนังคนนี้พวกนี้ก็มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่นะครับตรงนี้นะครับอาวุธชีวภาพจะแพร่พันธุ์ได้ง่ายนะครับภายใต้อุณหภูมิสัก25องศาเซลเซียสนะเนี่ยไอ้พวกอาวุธชีวภาพจะขยายได้เร็วโอเคนะตรงนี้นะครับมันจะตายเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะกันครับอาวุธชีวภาพนะจะบอกให้ทราบนะเข้าไปทางด้านปอดนะครับพวกนี้นะแพงปอดแต่เคมีก็รุนแรงเคมีโอเคนะแต่ชีวภาพขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับการที่จะมีชีวิตอยู่ได้พวกชีวิตต้องความชื้นความร้อนความกดความร้อนของอากาศก็คืออุณหภูมินั่นเองนะครับโอเคจบเนาะเอาล่ะเดี๋ยวนะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับผมเย่เดินลงหลับนะครับกำลังพูดครับมีอะไรว่ามาครับผมห้ามทวงหนี้นะฮะเชิญครับครับนี่ผมโทรมาจากอเมริกานะครับโอ้ด้วยความยินดีครับผมเชิญครับมีผมปวดแต่ตรงขาตรงเลยหัวเข่าขึ้นมาเนี่ยโอเคทราบครับตอนนี้ขณะนี้อยู่นี่ผมทราบผมโทรมาครั้งนึงแล้วเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับโอเคพอแล้วตอนนั้นอดีตแล้วอันนี้ขณะทีนี้เป็นเรียลไทม์เดี๋ยวนี้เนาะครับผมกำลังเฟซไลฟ์อยู่เวลานี้เนาะดูกันได้ทั่วโลกอ่ะเวลานี้ผมดูจากYouTubeครับอันนั้น YouTube อันนี้เป็นเฟซไลฟ์อยู่เวลานี้สดทั่วโลกอยู่เวลาเดียวนี้นะครับโอเคนะเอานะเข้าประเด็นเลยครับปวดเข่าใช่ไหมฮะหน้าเหนื่อยว่าเข่าไปนิดหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ตรงเข่านะครับตรงเข่าขึ้นมาข้างบนต้นขาไหมโอเคโคนขาได้ไหมครับนะโคนขาได้ไหมครับโคนขานะตรงเหนือหัวเข่าขึ้นมาประมาณสักฝ่ามือเนี่ยโอเคทราบครับผมทราบแล้วนะไม่ต้องต่อนะครับผมรู้นะถามว่าคุณมีสมอนครอปใส่หูไหมครับสมอนท็อปมีไหมครับสมอลทอล์กไม่มีสมอลทอล์กว้าวถ้ามีสมอลทอล์กจะดีมากนะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมทำรายการสดในเวลานี้เหมือนเดิมนะพรุ่งนี้จัดเตรียมสมอลทอล์กไว้นะโทรมาตามเบอร์นี้จริงนะแต่เดี๋ยวนี้ผมช่วยคุณก่อนโอเคไหมโอเคไหมครับเดี๋ยวนี้ผมช่วยคุณก่อนนะหนึ่งคุณฟังเสียงผมดีๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวทำตามคำบอกนะครับครับโอเคนะดูนะว่าเห็นหน้าขาคุณจากหัวเข่าขึ้นมามันฝ่ามือจะหายไหมเนาะครับโอเคนะอ้าวเริ่มต้นอ้าปากกว้างๆสูดอากาศเข้าไปงับอากาศกั้นนานๆฟังเสียงผมด้วยyou
เอาละอุ้งมือทุบหน้าขาเบาๆครับไอ้ที่มันปวดหรือว่ากดๆนวดๆก็ได้นะครับทั้งสองข้างได้ยิ่งดีนะครับทุบเข้าไปข้อเข้าไปแล้วก็งอเข่าเหยียดขาถ้านั่งอยู่ก็วี่จะสบายเลยฮะแบบผมทำให้ดูอยู่บนหน้าจอเวลาเนี้ยนะทุบปึกๆหน้าขาก็ค่อยมือเบาๆของเรานั่นแหละครับฟังใหม่สูดหายใจด้วยฟังเสียงผมด้วยแล้วทำไปด้วยครับนะเนื้อหัวเข่าคุณจะเบาเองแล้วเชื่อว่าจะหายด้วยซ้ำไปนะครับทุบลงไปยังข้างแข้งด้วยครับที่หน้าขาข้างแข้งนะครับโอเคครับแล้วกระดกที่ฝ่าเท้าเหมือนเย็บจักดูสิครับอย่าลืมทุบหน้าขานะกระดกเท้าเหมือนเย็บจักแค่นี้ฮะเชื่อว่ามันจะคลี่จะคลายจะเบาแล้วเชื่อว่าน่าจะหายปวดด้วยซ้ำไปนะครับก็มันเป็นมานานนะครับไม่บ่นไม่บ่นผมไม่สนใจตรงนั้นสนใจที่ว่าหายไม่หายเดี๋ยวนี้โอเคนะOkay. มันงั้นไม่จบนะครับผมเป็นคนที่ชัดเจนอ้าวถามว่าดีขึ้นหรือหายปวดหรือยังครับดีขึ้นนิดนึงครับดีขึ้นนิดเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลให้ได้สัก20%นิดครับงั้นพรุ่งนี้เอาสมองทอล์กมาด้วยนะโอเคไหมหาสมองทอล์กใส่ไม่กี่ตังค์ไม่ถึง5 เหรียญ นะครับที่นู่นเนาะไม่ถึง3 เหรียญด้วยนะสมองทอล์กยิมไหนก็ได้โอ้เยอะโอเคนะแล้วก็โทรมาใหม่เพราะว่าสมองทอล์กมันจะควบคุมเรื่องสมองคุณด้วยครับจะถามอาจารย์อยู่จุดข้อนึงว่าไอ้แค่คลิปที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่ว่าจะอัดไว้แล้วก็ฟังต่อไปแล้วมันจะมีผลไหมคลิปต่อไปนี้เนี่ยฮะสักครู่หนึ่งก็จะขึ้น YouTube แล้วครับเสร็จรายการนี้ไม่ถึง5 นาทีก็ขึ้น YouTube แล้วครับนะดู YouTube ได้เลยเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมก็ลองดูครับลองดูเป็นไปได้สูงครับเพราะเสียงผมนี่มันเป็นไปได้สูงแต่ถ้าหากว่าเรียลไทม์เนี่ยมันจะดีมากโอเคไหมว่าผมจะทำฟังไปเรื่อยๆมีเวลาก็ฟังแบบนี้มันจะได้ผลเหมือนกับว่าเรียลไทม์ไหมยังไงก็ตามผมยังบอกว่าเรียลไทม์ดีที่สุดโอเคไหมถ้าฟังไปเลยครับเสียงผมอยู่ในกระป๋องไหนก็ฟังไปเลยครับนะผมว่ามันก็ได้ทั้งนั้นแหละมันมีเนื้อหาสาระกันเยอะแยะด้วยเอาเนื้อหาสาระด้วยอย่าจ้องเฉพาะการรักษาอย่างเดียวนะให้เข้าใจเรื่องเงินด้วยโอเคไหมฟังเยอะๆมีเวลาก็ฟังไว้จ้ะครับเสียงกระมังตกจัดสูงของลุงหอผ่านภาษาพ่อคุณลานความแหงเนี่ยฟังไว้เถอะน้ำมันน้ำได้น้ำในเนื้อมันเองโอเคไหมโอเคครับโอเคครับนะก่อนแนะนำโดยวิธีนี้แหละครับมันจะทำไงได้มันอยู่ไกลเหลือเกินนะมันอยู่ไกลมันเออรวบรวมพักพวกเอาไว้เนี่ยจะเดินทางบินเมื่อไหร่ก็ได้ผมไอ้วีซ่าผมเหลือปี1 19ก็หมดแล้วครับครับว่าจะไปขอบคุณมากครับโอเคครับทราบครับสวัสดีครับนั่นโอเคสวัสดีครับครับผมเอาละต่อไปขอดูหน้าจอนิดนึงครับหน้าจอยังเหลือ50.52พระองค์เหมือนเดิมนะครับโอเคน้ำฝนสลายอาวุธชีวภาพได้ไหมได้ครับผมน่าตัวนี้ได้เลยครับอันนี้ตอบได้ทันทีเพราะว่าเอาชีวภาพมันมาในอุณหภูมิส่วนหนึ่งพอเหมาะส่วนหนึ่งนะน้ำฝนมาปุ๊บเทสลายทันทีนะครับโอเคนะไม่เกลียดไม่รักดีกว่าเจ้าค่ะสบายใจเพราะทำให้เกิดทุกข์ทั้งสองอย่างรักก็ทุกข์เกลียดก็ทุกข์ถูกต้องครับเฉยๆแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขโอเคไหมเนี่ยพยายามใช้หลักการคิดง่ายผมก็พยายามแชร์ให้เสมอนะครับคำว่าคิดถึงลึกซึ้งกว่าคำว่ารักครับคำว่าคิดถึงอะไรคิดถึงใครนะครับเหนือกว่าคำว่าคิดถึงคำว่าคิดนี่คือใจจำเป็นหลักเลยครับ
เหนือกว่าใจเนี่ยคือจิตจำเป็นหลักได้เลยนะคนที่จะพัฒนาจิตได้ในมนุษย์โลกไปเนี่ยมีที่บอกว่าเหลืออยู่3อยู่ 10% นั่นนะครับจาก3กลุ่มที่พูดถึงนะแล้วกลุ่มที่จะพัฒนาจิตได้ง่ายก็คือกลุ่มที่วางเฉยนะครับกลุ่มวางเฉยนี่จะพัฒนาจิตได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าหากว่าใจยังสุดตรงอยู่รักสุดขั้วเสร็จมาลากกากไปไม่รอดเกลียดสุดขั้วก็ไปไม่รอดเหมือนกันโอเคนะครับงั้นพยายามปรับใจให้อยู่ระหว่างกลางวางเฉยกลุ่มนี้นะจะพัฒนาไปหาจิตได้ง่ายที่สุดโอเคไหมผมใช้คำว่ากลุ่มอุเบกขานะครับกลุ่มเข้าใจในเนื้อหาของว่าอุเบกขานะครับกลุ่มนี้จะไม่อิจฉาตาร้อนใครกลุ่มนี้เวลาเห็นผู้คนเขาได้ดีเช่นผมรักษาผู้คนเขาได้รับคลายทุกข์ไปเนี่ยจะอนุโมทนาสาธุตามนะครับถ้ากลุ่มอีกกลุ่มจะไอจิตช้าเฮ้ยมันกำลังบ้าแง่งอกเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้จักลุงงอกนะไอ้งอกพูดเอาอะไรมาพูดเนี่ยแต่หูไม่ถึงก็อย่างนั้นแหละครับหูนี่มันหูไม่ถึงคือหูขาดปัญญานะครับขาดการพิจารณาก็คือไม่มีหลักการที่ผมเล่าให้ฟังแต่ตอนต้นเพราะจับหลักการนี้ให้ดีนะครับสามกลุ่มที่ผมแบ่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่อยู่หน้าจออยู่ในกลุ่มไหนก็พยายามพัฒนาเอาเองนะประสบการณ์ตรงของท่านมีทุกคนนั่นแหละโอเคไหมการตัดอย่างเหนียวออกจากอารมณ์จะมีแนวทางไหนพอจะมีทางออกบ้างไหมการตัดอย่างเหนียวเรื่องนี้ผมไม่เคยแสดงความเห็นนะไอ้พวกอย่างเหนียวพวกกิเลสราคะตัณหาพวกอย่างเหนียวพวกหินทับหญ้าเลยนะมันมีคำไม่ใช่เลยพวกอย่างเหนียวนะที่ลึกซึ้งอยู่เป็นภาษาบาลีหรือเปล่าภาษาบาลีไบลานนี่ป่ะนะมันมีคำลึกๆอยู่คำหนึ่งเหมือนหินทับหญ้าน่ะประมาณนั้นมันเกินกว่ากิเลสตัณหาราคะนะคำนี้แต่บอกว่ากรรมพืชได้มั้ยไม่ใช่ผมไม่ค่อยได้ใช้มันเพราะว่าไม่ค่อยคิดถึงมันคำพวกนี้ผมถือเป็นคำในตลาดสดตลาดแห้งมา 2-300 ปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนกันเอาปรับที่ผมพูดหน้าวันนี้เอามาใช้ครับอย่าไปเอายางเหนียวยางหนาวมันเลยนะโอเคไหมเอาภาษาใหม่ลุงงอกจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วเอามาใช้ง่ายๆที่สุดโอเคนะนอกของเก่าตัดทิ้งไปหมดครับที่เคยจดเคยจำอะไรต่างๆนามานะฮะคุณเส้นรอบวงนะครับโอเคเขตวิจารณาเสียงชัดเจนวันนี้ฝนไม่ตกแต่ก็ไม่ร้อนโอเคดีมากครับระยองภาพเสียงชัดเจนโอเคพ่อขนงโอเคพ่อขนงคุณสมบัตินะฮะได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่จะสนับสนุนวันอะไรนะโต๊ะอาหารจีนนะครับคุณสมบัติส่งมาก็โอเครับทราบตามนี้ก็ได้รับเรียบร้อยนะครับผ่านบัญชีผ่านบัญชีโอเคนั่งหน้าจอคอยชมและรับฟังรับพลังจากลุงหงอกขณะที่รักษาคนอื่นๆคอยรับพลังได้ไปด้วยได้ครับได้ครับได้ครับได้ฮะเพราะเสียงผมเนี่ยเสียงกับภาษามันฟังดีครับเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงโอเคไหมจับแกนเสียงให้ได้เอาแกนเสียงให้ได้ได้รับทั่วถึงกันเอาเสียงภาษาถ้าภาษาเข้าใจมันก็โอเคนะถ้าทิ้งภาษาเอาแค่เสียงก็ได้ครับโอเคนะหยิบแค่เสียงเพราะเสียงผมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมงั้นจับเสียงแกนเสียงผมไม่ได้แล้วก็จะได้รับเองนะครับนั่นก็บอกเคล็ดนะเคล็ดไม่รับรับแล้วจะบอกไปทำไมล่ะก็มันไม่รับหรอกถึงบอกมันไม่มีความลับแล้วทุกวันเนี่ยของลับมีทุกคนแต่ความลับไม่มีหรอกเปิดเผยให้หมดอย่าไว้นะสิ่งที่ผมมีผมไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทุกคนได้รับรู้ทราบเพื่อที่จะมาป้องกันตัวเองไม่ให้สิ่งแวดล้อมมาทำลายตัวท่านเองจะมาจากทางอาวุธชีวภาพอาวุธเคมีอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธคลื่นที่มันจะมาเนี่ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ตรงกันมากๆแชร์ได้แชร์ไปมันจะได้เยอะๆนะครับไม่งั้น
เอาเข้าจริงเนี่ยหมดไปราพนาศูนย์นะเดินเดินในเขาอ่อนผมไม่พูดเล่นนะทุกวันนี้เขายึดเมืองโดยง่ายผมบอกพิธีก็ได้ทุกวันนี้ยิ่งเครื่องบินเนี่ยที่ไม่มีคนขับเขาเรียกว่าโดรนนะบอกนะบินก็ไปสูงกว่ากรุงเทพมหานครอ่ะเอาสักหนึ่งกิโลเห็นว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยครับได้ไหมน่าจะได้เนาะเนี่ยแล้วก็ปล่อยคลื่นออกมาทำมุม45องศาเนี่ยคลุมหมดประเทศคลุมหมดนะปล่อยมุม45องศาเนี่ยดูสิ1กิโลเมตรลองใครคิดเรื่องของวิชาตรีโกณเป็นเนี่ยนะสูงจากพื้น1กิโลเมตรกลางปีกมุม45องศาเห็นไหมมันจะกินพื้นที่อยู่รัศมีเท่าไหร่ใครมีวิชาตรีโกณคิดได้เลยฮะตรงเนี้ยง่ายจะตายไปเหมือนสุ่มนะครับเดี๋ยวเนี่ยปล่อยมาปุ๊บสิงสาราสัตว์อยู่บนพื้นดินเป็นง่อยหมดครับคลื่นตัวนี้รุนแรงเหลือเกินนะครับนะไอ้พวกหัวใจสโตรที่เขาพูดถึงเนี่ยครับนี่แหละครับล็อกเลยครับหัวใจอ่อนปวดเปลี่ยนไปหมดจำนะครับภาษาลุงออกพูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับยืนยันงั้นรับไปครับเสียงผมจะฟังภาษาหรือไม่ภาษาก็เอาเสียงเป็นหลักนะครับถ้าได้ภาษามันก็ยิ่งนี้ได้เข้าใจโดยทันทีประมาณนั้นครับมันก็ยิ่งสองแรงบวกใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจพอยต์นี้ให้ได้นะครับโอเคฟังให้เข้าใจคุณต้องทำตามที่ลุงบอกแล้วจะสุขภาพดีคนไก่แม่นะครับกลุ ่มเวียขาและกลุ่มมัชชิมามัชชิมากับเวียขาเนี่ยฮะมัชชิมาพัฒนาไปสู่เวียขาก็แล้วกันนะจำหน่อยมัชชิมาปฏิปทานะครับมันจะพัฒนาไปถึงอุเบกขานะครับคำสองคำนี้คือมันต้องมีเมตตาก่อนมีเมตตามีมัชฌิมามีอุเบกขามันจะพัฒนาไปตามพวกนี้ต้องเข้าใจนะครับมัชฌิมาคือตรงกลางระหว่างของสองสิ่งมัชฌิมานะอุเบกขามันเป็นเรื่องทางใจเพราะฉะนั้นต้องมันมีความลึกทางด้านใจนะครับนะให้สังเกตนิดนึงครับมีคนบอกว่าอนุสัยนะครับถูกต้องครับอนุสัยขอบคุณมากครับอนุสัยมันเหมือนกับหินทับเอาไว้ในพวกอนุสัยโอเคครับไอ้ที่ผมนั่งนึกอยู่เมื่อกี้เนี่ยอะไรนะอนุสัยยางเหนียวยางเหนียวคืออนุสัยจำด้วยครับไม่รู้ว่าใครทักท้วงมานะยางเหนียวโอเคนะครับเลิกพูดแล้วเอาแบบเป็นเพลนแบบเซลเนี่ยฮะแบบความรู้สึกจะดีกว่าไอ้เรื่องนี้มันเรื่องจดจำครับพอแล้วล่ะนี่จดจำมาเยอะแล้วล่ะเอาเรื่องภาษาใหม่ดีกว่าผมพลิกขั้วให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันน่าจะง่ายไปเยอะแยะเลยแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าผมดูรายการนะนี่มัน 3:05 แล้วครับมีใครถามอะไรบ้างไหมเอ่ยถ้ามีก็ผ่านหน้าจอมาได้เลยนะครับในเมื่อมีคำว่าคิดถึงแล้วคำว่าไม่คิดแต่มันถึงนั่นแน่เยี่ยมภาษานี่เยี่ยมครับไม่คิดแต่มันถึงถูกต้องครับอันนี้มันเรื่องจิตบริสุทธิ์แล้วครับมันเลยคิดไปแล้วคิดจนสุดความคิดแล้วโอเคนะอันนี้เรื่องจิตบริสุทธิ์แล้วไม่คิดก็ถึงโอเคครับสำหรับคนที่บรรลุธรรมสูงสุดนะที่ว่าโอเคนะที่จริงนี่มันรู้ไปเลยล่ะนะไม่ต้องคิดมันรู้ไปเลยโอเคไหมใช่ไหมครับแน่นอนเขาต้องผ่านกระบวนการคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีระจายให้คิดจนกระทั่งกลายเป็นเหนือความคิดใดๆเห็นไหมมันรู้ไปสมหมดนั่นก็คือเรื่องของ 10% ที่ผมพูดถึงตอนต้นนะครับที่ทำได้นะครับ 10% ของมนุษยชาติเท่ากับเท่าไหร่ละ 7,000 ล้านคนมีกี่ร้อยล้านคนเองเห็นไหมครับนะ 10% โอเค 10% ยังแบ่งด้วยนะฮะมีโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เห็นไหมครับถ้าหากก็เป็นอรหันต์เนี่ยถึงเนื้อ 1% ใช่ไหมครับผมไม่ถึงนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับ0.001% โอเคนะอรหันต์ยกให้นะครับดูสิมันเนียนขนาดนั้นนะครับเขามันจะไปถึงขั้นที่มันสูงสุดของสุดจนหาที่สุดไม่ได้ฟังภาษาผมไม่ดีนะฮะขึ้นมาถึงขั้นสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ดูครับภาษาผมมีบันไดนะครับสูงสุดยังไม่พอนะฮะเกินที่สุดอีกต่างหากนะครับโอเคดีมากครับในเมื่อมีคำว่าคิดถึงแล้วคำว่า
ไม่คิดแต่มันถึงโอเคดีมากครับนี่แหละครับคือภาษาของผู้บรรลุธรรมสูงสุดแล้วคือตอนไม่คิดแต่มันถึงเพราะมันเป็นรู้ซะแล้วโอเคไหมรู้ตื่นเบิกบานคือคำนี้ครับโอเคนะใช้ได้นะจะมีได้ไหมครับนั่นแหละลั่นวาจาได้ไหมนะถ้าผมบอกว่าได้ล่ะทีเนี้ยถ้าผมบอกว่าผมได้ทีเนี้ยรับได้ไหมครับฟังภาษาผมสิฮะเวลาผมร่ายยาวให้ฟังมันจะเกินหน่อยคอยสังเกตครับเพราะเรื่องนี้มันต้องเปิดเผยกันแล้วครับมีบอกว่ามีไม่มีบอกไม่มีทั้งหมดท่านที่อยู่หน้าจออย่าเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อเพราะสิ่งนี้มันเกินความเชื่อจริงๆเกินความเชื่อที่เคยท่านเชื่อมาทั้งหลายทั้งปวงย้ำเกินความเชื่อที่ท่านเคยเชื่อมาการมาสู่สิบข้อนั่นนะครับนั่นแหละครับมันเกินความเชื่อตรงนั้นและมันเหนือความจริงที่ท่านเจอสิ่งที่เป็นจริงมาตลอดชีวิตสิ่งนี้กำลังพูดเกินความเชื่อเหนือความจริงเพราะนุ่งหงอนที่บอกว่าอย่าเชื่อห้ามภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยขอให้พิจารณาใคร่ควรและแต่ตรองผมก็ให้แนวความคิดอยู่ทั้ง3กลุ่ม4กลุ่มเมื่อกี้เนี่ยกันเอาไว้ใช้ผมว่าเป็นไฮไลท์นะวันนี้เพราะความคิดไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับโอเคเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคอีกครั้งขอย้ำคำนี้เพราะว่าเป็นคำที่มันสูงสุดแล้วนะครับคุณอภัยจิตนะฮะในเมื่อมีคำว่าคิดถึงแล้วคำว่าไม่คิดแต่มันถึงจะสามารถได้ครับได้แน่นอนครับไม่คิดแต่มันถึงมันถึงได้ไงเพราะคนที่มีตรงนี้ปุ๊บมันคิดจนสุดความคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดมันก็ถึงหมดนี่คือค่าคงที่ที่พูดถึงกันแต่ต้องจิตบริสุทธิ์นะไม่ใช่ได้แค่ภาษานะครับถ้าภาษามันก็เป็นวาทกรรมไปเล่นคำไปอันนี้มันเข้าไปถึงในสิ่งที่มันลึกซึ้งเกินนึกซึ้งนะครับโอเคแล้วก็อีกทีบอกว่าจะมีได้ไหมโอเคผมตัดเดี๋ยวนะเอาให้หมดก่อนเกรงว่ามันจะหลุดนะครับเพราะว่ามันเป็นคำสูงนะครับพวกนี้ผมให้ความสำคัญนะให้ดูว่าคุณภาพจิตต่อนิดนึงเอ้ากดแรงหน่อยก็ไม่ได้มือนี่โอ้หลุดทุกทีเอ้าอีกแล้วง่ายมันจะให้กดได้ไม่กดเนี่ยแล้วก็โยนลงเจ้าพญาจนได้โอเคครับเดี๋ยวผมอ่านให้จบทั้งสองช่วงที่ส่งมานะครับในเมื่อมีคำว่าคิดถึงแล้วคำว่าไม่คิดแต่มันถึงจะสามารถมีได้ไหมครับจะมีได้ไหมครับมียุคนี้แล้วครับมาแล้วจ้ะไม่คิดแต่มันถึงภาษานี้มันอธิบายไงมันมีอยู่แล้วมันคงที่ตั้งนานแล้วมันมีมันอยู่แล้วโอเคไหมครับไม่ต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเลยเพราะมันสแตนบายแล้วมันมีตลอดเวลานี่นั่นคือค่าคงที่ไม่ต้องคิดเลยถ้าคิดมันยังใช้ระยะทางนะไม่คิดไม่มีระยะทางเลยครับนะไม่มีระยะทางมันก็เป็นอินฟินิตี้เนี่ยภาษาผมมันเป็นอย่างนั้นเลยมันจะกลับขั้วกับสามัญจะสำนึกนะครับหมอกระสับกลับขั้วกับข้างเลยครับเพราะนั้นมันถึงขัดกับสามัญสำนึกทั่วไปภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้คิดด้านตรงข้ามเอาไว้เสมอในเรื่องของสามัญที่ท่านเคยเจอผ่านประสบการณ์ตรงอัจตนะ5นะเพราะนั้นทางฝ่ายผมเนี่ยมันอัจตนะ5มันลบเกลี้ยงหมดเลยในวันหนึ่งเวลานั้นที่มันผ่านมาครับจะบอกให้ทราบเลยนะไม่งั้นก็จะไปใช้2ฝ่ามือ1ปากได้เลยแล้วใช้1ปากรักษาผู้คนอยู่เวลาเนี่ยทางโทรศัพท์เห็นมั้ยโอเคนะหวังว่าคงจะทั้งหมดขอได้โปรดอย่าเชื่อลุงงอกนะครับนะอย่าเชื่อเพราะเชื่อปุ๊บมันจะโง่ทันทีมันจะไม่คิดต่อโอเคนะก็ฝากเอาไว้เป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้ผมจะค่อยๆดักไว้เสมอนะครับคําว่าอย่าเชื่อเนี่ยนะผมต้องเอาตามแนวพระเจ้าห้ามเชื่ออย่าเชื่อ10ประการฉะนั้นผมจะอยู่แนวนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะโอเคครับ
ก็คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะเอาละจบข่าวโอเคเอาละต่อไปก็เป็นบ้านขายมันนะครับท่านใดก็ทำงานอยู่ก็ต้องทำไปเนาะชีวิตมันเลิกเกิดไม่ได้เพราะภาระมันเยอะยิ่งคนที่มีลูกมากหนักข้อเลยครับลูกมากแม่นี่มีคำด้วยนะแต่คำต่อไปไม่หลุดรู้มากกระฟ้าแล้วใช่นะภาระมากโอเคเพราะฉะนั้นปลดปล่อยมีแล้วมันก็จำยอมเนาะคนที่มีลูกเต้าเหล่าก็ไม่ดูแลก็ไม่ได้นั่นแหละครับทุกมันพ่วงพัวพันนะครับไม่จบหรอกครับนะเพราะนั้นใครก็ตามที่อยากจะพ้นทุกข์ใครก็ตามที่อยากเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหนึ่งอย่าให้ใครมาเกิดกับเราต้องตั้งต้นเลยครับอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าสมบัติที่หามาได้จะไม่มีคนสืบทอดอย่าคิดอย่างนั้นก่อนไปยังไงก็หอบไปไม่ได้จะให้ใครก็ให้ไปเข้าใจไหมครับคิดอย่างนั้นให้ได้แล้วจะใช้ชีวิตอย่างร่าเริงตลอดครับไม่มีก้อนหินมาผูกเอวบอกให้ทราบไว้ความสุขมันจะโปร่งเบามากครับเพราะคำพูดณวันนี้มันต่างกับเมื่อ 5-60 ปีที่ผ่านมานะครับ 5-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกหลายคนมันลงนาลงไร่หน่อยไหมครับก็ช่วยกันทำไร่ไถนาให้มีผลผลิตนะครับนั่นยุคพ่อผมเนี่ยมันมีลูกถึง 7-8 คนนะครับโอเคไหมถ้ายุคนี้มันไม่ได้ไม่มียิ่งดีนะครับนั่นเป็นเผ่าพันธุ์มันยืดเยื้อเรื้อรังนะสรุปให้ได้ครับอย่าให้ใครมาแย่งกินแย่งใช้ดีที่สุดโอเคไหมคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วจะไม่มีภาระผูกพันนะหาของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไว้เยอะของเก็บไว้เยอะเก็บไว้เยอะๆเลยถ้าไหนไม่รู้ถึงเวลาที่รีไทร์ไม่ทำงานแล้วโอ้โหไปกันสุดกูเลยทีนี้โอ้โหไปมันหมดโลกเนี้ยมันมีที่ไหนไปให้หมดนี่สรุปเอาไว้เลยนะครับคิดแล้วสรุปไว้ตรงนั้นแล้วจะมีความสุขเยอะอย่าหาก้อนหินมาผูกเอวโอเคนะคิดตัวนี้ให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดามีข้อแม้หน่อยนะฮะซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอยู่นะครับโอเคไหมเรี่ยวแรงไม่เพียงพอลุงหงอกช่วยได้สองมือเปล่าได้หนึ่งปากเอาเรี่ยวแรงเอาประเทืองปัญญากันไปแต่น้อยฉันสองน้อยเนี่ยครับค่อยๆทำค่อยๆพิจารณานะครับผมก็เห็นใจผู้ประกอบอาชีพผมก็เห็นใจจริงๆครับยิ่งยุคนี้สมัยนี้เป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับอยู่ไหนก็ต้องทำงานนะครับยกเว้นคนไหนตกถังก็สายก็เรื่องนึงเช่นได้สามีดีได้ภรรยาดีมีสมบัติแล้วก็โอเคนั่นก็อีกเรื่องนึงก็มีบุญวาสนาก็ว่าไปอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาจำนะครับคนไหนไม่มีสิ่งนั้นก็ต้องนะปากกัดบาท้าทีแล้วก็ว่ากันไปแต่มีความหมายว่าซื่อกินหมดคดกินไม่นานโอเคนะครับอย่าทรยศกับชีวิตตัวเองนี่ถือเป็นหลักเลยโอเคนะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองทุกคนแหละเมื่ออยู่หน้าจอนี่นะที่ว่านอกจอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอยู่ในจอแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะแล้วก็ทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนาะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังไหมเนี่ยยังสักหน่อยไหมวันที่18พฤษภาที่นี่เลี้ยงพระจะบอกว่าเลี้ยงมันก็โหหน้าเกลียดถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เลี้ยงพระโหมันลักษณะนามอะไรลักษณะนามคือภาษาเนี่ยเลี้ยงพระพระเป็นอะไรจะต้องเลี้ยงพระไม่ใช่วัวใช่ควายนะเห็นไหมความคิดแบบนั้นนะนั่นจะมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์วันที่18ที่นี่นั่งเกล้าเนี่ยครับโอเคนะอาหารเพลภัตตาหารเพลนะครับตัวจีนใครที่จะสนับสนุนก็ยินดีนะ 2,000300บาทโต๊ะวันนี้มีใครมาให้โต๊ะมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะ
ม่ใช่เมื่อวานนี้ผ่านบัญชีมารู้สึกจะมีท่านเข้าบัญชีมาสองรู้จะเป็นสองท่านนะครับโอเคผมก็จำได้ไม่ได้บ้างนะครับเออมันจะหลังไหลมาจากไหนก็มาแล้วต้องมีการถวายพระสงฆ์องค์เนนด้วยแล้วเหมือนนิมนต์พระตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมโอเคนะครับทั้งหมด10รูปก็ถวายปัจจัยกันไปตามเกิดตามมีแล้วครับโอเคนะโอเคให้ใจตามนั้นน่าอะไรกันมีอะไรบ้างเนี่ยเออชาวนครปฐมนะครับเมื่อวานนี้ได้ตัดสินใจเลื่อนวันนะครับเป็นเจอกันวันอาทิตย์เอาเข้าไปเจอกันวันจันทร์ครับผมวันอาทิตย์ที่6ที่แรกตั้งใจว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่6นะครับพอดีผมติดเรื่องของการอะไรนัดญาติรวมญาติกันปี2ปีไม่เคยรวมญาติเลยรวมไม่ติดนะก็เลยขอวันที่อาทิตย์ที่6รวมญาติกัน นะนะนะดูสิใครแก่เท่าชราแก่ชราขนาดไหนมันจะได้มาถึงทุกฉุกเด็กประทิศหนึ่งวันอาทิตย์ที่6เพราะฉะนั้นนครปฐมนะครับท่านชัยชุมพลเอาวันจันทร์ที่7นะพฤษภานะครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะครับนะจะมีการเยียวยารักษากันและกันนะครับเอาละคิดว่าประชาสัมพันธ์งานนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันอยู่นะครับโอเคก็สรุปก็คือท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับใดๆก็ได้โลกนี้ทางน้ำทางบกและทางอากาศเอวังกวีสกับตัวนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม